สวัสดีค่ะดารุภาจุลสารค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำทุกท่านนะคะเกี่ยวกับการเต้นบาร์สโลปนะคะก็จะมี14จังหวะง่ายๆนะคะ9ชิป9เตะ9ชิป9เตะถอยถอยถอยยกยกนะคะ14จังหวะนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูโดยการนับเป็นจังหวะนะคะ1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14นะคะนี่คือจังหวะ14จังหวะนะคะดูใหม่นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ9ชิด9เตะ9ชิด9เตะถอยถอยถอยยกยกนะคะเราจะนับได้2แบบนะคะหลังจากอีกรอบหนึ่งนะคะดูใหม่นะคะวิธีการง่ายๆนะคะถ้าจะนับเป็นจังหวะก็คือ14จังหวะหรือจะนับเป็น9ชิด9เตะก็ได้นะคะแต่ถ้าเราก้าวขวานะคะก้าวขวาก่อนนะคะครั้งแรกที่เราหัดนะคะฝึกนะคะก็คือต้องก้าวขวาก่อนนะคะ9ชิด9เตะ9ชิด9เตะสังเกตนะคะเวลาที่เราเตะขวาเสร็จก็คือต้องถอยขวาทันทีนะคะก็คือจะก็จะเป็นถอยถอยถอยยกยกนะคะพอขาขวายกเสร็จนะคะก็จะเป็นขาที่ช่วยเปลี่ยนทิศนะคะดูนะคะก็จะหันสักประมาณ90องศานะคะนะคะก็จะเป็นลักษณะ9ชิด9เตะ9ชิด9เตะถอยถอยถอยยกยกนะคะพอขาขวายกเสร็จนะคะก็คือเปลี่ยนทิศนะคะก็จะเป็น90องศานะคะ9ชิด9เตะ9ชิด9เตะพอขาขวาเตะต้องถอยถอยถอยยกยกนะคะพอขาขวายกเสร็จต้องเปลี่ยนทิศค่ะก็จะไปทิศตรงข้าม9ชิด9เตะ9ชิด9เตะถอยถอยถอยยกยกนะคะพอเราได้จังหวะยกขาขวายกเสร็จนะคะก็คือเปลี่ยนทิศทิศที่เราจะไปก็คือทิศที่เราหันหน้าไปฝั่งนี้นะคะก็คือ9ชิด9เตะก็จะกลับมาที่จุดเดิมนะคะถ้าจะนับจังหวะง่ายๆนะคะลองนับจังหวะนะคะก็จะหมุนไปทั้ง4ทิศนะคะคือเราจะยึดทิศก็ได้หรือว่าทิศไหนที่เราหันหน้าไปนะคะสมมุติเราหันหน้าไปทิศนี้ทิศต่อไปที่เราจะไปก็คือทิศนี้นะคะดูตัวอย่างนะคะถ้าจะนับจังหวะนะคะจะเป็น14จังหวะง่ายๆนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14พอ14เสร็จก็เปลี่ยนทิศนะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14เสร็จก็เปลี่ยนทิศนะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14พอ14เสร็จทิศที่เราจะไปต่อก็คือฝั่งด้านหน้าก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะส่วนใหญ่แล้วที่จะมีปัญหาก็คือเวลาเราเปลี่ยนทิศนะคะจะสับสนนิดนึงช่วงแรกที่เราฝึกนะคะบางคนก็จะอิงทิศเหนือเป็นหลักเหนือเสร็จก็จะเป็นตะวันตกทิศใต้แล้วก็ตะวันออกนะคะเราจะอิงทิศก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้สะดวกคือเวลาถ้าเราเต้นนะคะบางทีไปเปิดงานนี้ค่ะอสมเคยฝึกอสมไปเปิดงานพอดีบรมพิธีอยู่ทิศใต้นะคะก็เลยต้องหันไม่ได้หันหน้าให้ประธานนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราอินทิศก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่สะดวกแต่ถ้าเราทำง่ายๆอย่างที่บอกนะคะก็คือทิศต่อไปที่เราจะไปก็คือทิศนี้นะคะถ้าเราหันหน้าไปทิศไหนก็ทิศต่อไปที่เราจะไปก็คือทิศนั้นนะคะก็จะหมุนไปเรื่อยๆ90องศานะคะเราจะนับแบบ9ชิด9เตะ9ชิด9เตะก็ได้หรือจะนับแบบ1 2 3 4นะคะแต่ถ้าเวลาที่เราเข้าจังหวะจริงๆนะคะเวลาเข้าจังหวะจริงๆก็คือถ้าเราจะก้าวขวา
แล้วก็เต้นไปแบบนี้นะคะจะทำให้มีปัญหาว่าขณะก้าวมันจะลงจังหวะยากถ้าเราเต้นใส่เข้ากับเพลงนะคะเราจะต้องเตะซ้ายก่อนเตะซ้ายไปก่อนเพราะว่าเพื่อที่จะให้ลงจังหวะได้ง่ายขึ้นนะคะเตะซ้ายแล้วก็ถ้าเตะซ้ายก็คือก้าวซ้ายหลักการง่ายๆถ้าขาขวาคือขาที่ช่วยเปลี่ยนทิศนะคะอย่างยกขาขวาเสร็จก็คือต้องเปลี่ยนทิศนะคะเหมือนเตะขาขวาเสร็จเปลี่ยนทิศอีกแล้วคือถอยหลังนะคะก็จะขาขวาก็จะเป็นขาที่ใช้เป็นหลักนะคะขาขวายกก็คือเปลี่ยนทิศนะคะก็ก้าวไปตามจังหวะเพลงนะคะเปลี่ยนนะคะเวลาฝึกอสมบางทีก็คือเราก็จะยุ่งยุ่งตรงที่ถ้าบอกว่า90องศาบางทีมันก็จะงงๆนะเวลาที่เราจบก็คือก็ลักษณะการเต้นเราก็จะไป4ทิศนะคะแล้วทีนี้ถ้าเวลาเราจะเต้นในการนำเต้นนะคะมันก็จะสะดวกที่ว่าขาเราเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเฉพาะมือนะคะเดี๋ยวจะดูตัวอย่างการเอามือมาก็คือสามารถที่จะใช้แม่ไม้มวยไทยหรือว่าใช้วัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นรำวงเป็นการฟ้อนรำหรือว่าเป็นเกี่ยวกับท่าเต้นแอโรบิกเราสามารถที่จะเอามาปรับใช้ได้ง่ายๆนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นถ้าเราไม่มือเท้าสะเอวนะคะช่วงแรกๆถ้าเกิดคิดท่าอะไรไม่ออกก็เท้าสะเอวไปก่อนละกันนะก้าวชิดก้าวเตะมือแล้วก็จะเป็นลักษณะของบาสลบก็ได้นะคะของไทโรบีได้หมดนะคะหรือจะเป็นแม่ไม้มวยไทยก็ได้นะคะขาก็จะเป็นลักษณะเดิมนะคะเปลี่ยนได้หมดนะคะเป็นหมัดประวงมวยไทยนะคะหรือจะเป็นการฟ้อนรำก็แบบนี้ก็ได้นะคะก็สามารถปรับได้นะคะก็แล้วแต่นะคะสำหรับการนำเสนอการเต้นบาสโลปนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะแล้วก็สอบถามจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทางอำนาจเจริญได้ทุกคนนะคะสำหรับการเต้นบาสโลปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณไว้ณที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ